โดยเฉพาะข่าวนี้ครับเพราะว่าภาพนี้ถูกโพสต์ผ่านทาง Facebook ผู้ปกครองออกมาต่อว่าออกมาตั้งคาถามว่าทำไมไม่แจ้งดีๆทำไมต้องทำกันขนาดนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าต้องการแจ้งผู้ปกครองว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเด็กนักเรียนต้องใส่ชุดไทยชุดลายดอกเสื้อลายดอกแต่เขียนใส่กระดาษ A4 แล้วก็แม็กติดเสื้อของน้องเอาไว้ ก่อนหน้านี้หลายคนตั้งคําถามว่าอาวไม่มีช่องทางในการสื่อสารอื่นๆหรืออย่างไรปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ปกครองถูกเตะออกจากรูปลายครับก็เลยต้องใช้วิธีการแจ้งกันแบบนี้แต่ผู้ปกครองบอกไม่พอใจล่าสุดนะครับทางโรงเรียนโดยผู้อํานวยการโรงเรียนออกมาชี้แจงและกราบขอโทษผู้ปกครองแล้วครับล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับนายเวยรพลทิกะผู้อํานวยการโรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ ล่าสุดได้ออกมาชี้แจงครับว่าตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นเนี่ยนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป .1 ทับ7ครูประจำชั้นเป็นผู้เขียนข้อความดังกล่าวโดยในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติจึงเชิญชวนให้คุณครูและนักเรียนได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในานามผู้บริหารขอแสดงความเสียใจและกราบขอโทษต่อผู้ปกครองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งได้สั่งตั้งกรรมาการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว โดยให้สรุปผลและนําเสนอภายในเที่ยงวันนี้เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและในเบื้องต้นนะครับมีรายงานว่าได้สั่งการให้คุณครูประจําชั้นรายนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณแห่งที่2แล้วนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ f a ฟ e b o o k รายหนึ่งครับได้โพสต์ภาพเด็กแล้วก็มีข้อความ ที่เขียนอยู่บนกระดาษ A4 ติดแม็กมากับคอเสื้อนักเรียนนะครับระบุบอกว่าวันอังคารที่26กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ให้ใส่ชุดผ้าไทยหรือเสื้อลายดอกหรือดูที่ครูแจ้งเขียนไว้แบบนี้ครับใส่กระดาษ A4 แล้วก็แม็กติดกับเสื้อนักเรียนเอาไว้แล้วก็ระบุว่าเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยถูกเตะออกจากกลุ่มไลน์เพราะแค่พยายามพูดคุยกับผู้ปกครองในกลุ่มส่วนคุณแม่ก็สิมเสียมีปัญหาเข้าไลน์ไม่ได้ เพราะว่าต้องยืนยันผ่านข้อความจากซิมสุดท้ายครูประจำชั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการเย็บแม็กข้อความที่เขียนใส่ A4 แขวนคอประจานกลับมาบ้านแทนถูกตั้งคำถามว่าแบบนี้เกินไปหรือไม่เอาใส่กระเป๋ามาหรือจะเขียนโน้ตใส่กระดาษมาก็ได้มีวิธีแจ้งอีกตั้งหลายแบบหรือไม่ก็รอให้ถึงวันอังคารถ้าลูกไม่แต่งตามที่เขียนมาแล้วค่อยเอามาติดประจานแบบนี้ก็ยังไม่สาย เนี่ยแหละฮะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นที่มาของผู้อานวยการต้องออกมาชี้แจงวันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองครับในโลกออนไลน์ก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะนะครับส่วนใหญ่ก็ในเชิงตําหนิการกระทําของคุณครูกันจํานวนมากครับอย่างเช่นบางคนบอกว่าครูใจร้ายแท้โนดมาก็ได้เย็บติดเสื้อมาเกินไปหน่อยไหมบางคนก็ถามเหมือนกันว่าแบบนี้เนี่ยทำเกินไปไหมจ๊ะถ้าจะเขียนก็ใส่ในกระเป๋าเธอค่ะสงสารเด็ก แบบนี้ไม่ควรเป็นครูนะคะจิตใจแย่มากหลากหลายความคิดเห็นครับลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามกับผู้ปกครองหลังจากที่โรงเรียนได้ออกมาชี้แจงโดยผู้อํานวยการโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ปกครองก็แจ้งว่าเบื้องต้นพอใจในระดับหนึ่งที่ผ่านมาครับมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการพูดคุยและสื่อสารกับคุณครูรายนี้ พร้อมกันนี้นัดก,กันว่าจะรวมตัวเข้าไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ก็มาเกิดเรื่องขึ้นก่อนนะครับซึ่งอยากให้ครูได้ปรับปรุงเรื่องของการพูดคุยเวลาผู้ปกครองมีปัญหาอยากจะสอบถามแต่คุณครูนั้นตอบไม่ตรงคําถาม